ิงห์ท่าเรือขึ้นเหนือกันบ้างครับไปดูเกมจากยูไนเต็ดสเตเดียมครับเชียงรายยูไนเต็ดเจอกับสิงห์ท่าเรือครับฝั่งของเชียงรายได้บุกตะลุยก่อนเลยครับขวาของยูเลียนเสาแรกบอลไม่ตรงก็ยัง 0-0 ครับความผิดพลาดของเชียงรายเกือบจะเสียประตูครับโอ้โหบอของเกียรติเจริญครับไปติดเซฟของอินทรัตอภิญญาคุณโอ้อีกครั้งหนึ่งครับน่าจะเป็นซาลูตะแล้วครับได้ยิงก็โดนไม่เต็มมีเกมในครึ่งหลังนะครับเชียงรายครับโอ้โหได้หัวจ่อบอลไม่ตรงกรอบจะว่าไปการขาดหายผู้เล่นไป 2-3 คนของเชียงรายนี่ได้เรื่องเลยนะได้เรื่องเลยผลเลยครับชัดชัยนาควิจิตรนะครับได้ยิงมาสักครู่บอกไม่ตรงครับนี่ก็เป็นเกมที่สิงห์ท่าเรือส่งนักเตะใหม่ลงสนามเยอะนะครับ4คนโดยประมาณครับที่ส่งลง11คนแรกนะครับโอ้โหซินิคิชด้วยแล้วจังหวะนี้เข้าหรือเปล่านะฮะเป็นมาเกสโอ้โหได้กดเต็มๆฮะแล้วบอลมันไปชนคานแล้วเด้งลงพื้นมาเนี่ยพยายามอธิบายกับผู้ตัดสินฮะเนี่ยเดี๋ยวดูฮะดูว่าเข้าหรือยังโอ้โหแล้วเนี่ยโอ้เข้าแล้วโกลายฮะโกลายเลยฮะโกลายเลยจะพูดเลยฮะคุณสะสมแหมโกลายพีพีเอลโกลายเลยแต่ตอนนี้รอสเปย์อยู่ครับเอาสเปย์ก่อนแล้วกันสเปย์ดูกว่าอาจจะดูเนี่ยครับช้านี้มันข้ามไปแล้วนะครับข้ามแล้วคือสภาพแบบนี้มันดูยากครับมันสั่นๆหน่อยแต่ดูถ้าปล่อยแบบไม่ปล่อยไหลเลยนะครับก็เห็นได้ค่อนข้างชัดว่าควรข้ามไปแล้วมาชูดได้ประตูขึ้นนำแล้วเชียงรายนี่หลายๆคนคงนึกถึงแน่ๆฮะโกลายก่อนโกลายเนี่ยเอาสเปรย์ก่อนสเปรย์ก่อนนะอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันว่าโกลายพยายามจะฟ้อมลูกแฮมบอลมาเยือนยูไนเต็ดสเตเดียมไม่ง่ายครับเอ้าอย่างไม่ได้อะเชียงรายเป็นปิยวิทย์จันทุกที่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยแล้วสุดท้ายจบ 0-0 ครับเชียงรายกับสิงห์ท่าเรือสิงห์ท่าเรือน่าพอใจครับแต่เชียงรายเนี่ยชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น